เราทราบแล้วว่าคำจำกัดความของหน่วยต่างๆเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นการคำนวณโดยเน้น5ส่วนคือ 1. คำนวณในรูปของร้อยละ 2. คำนวณในรูปของหน่วยโมลาแล้วก็มีการเตรียมสารละลายกรณีที่เราเจือจางสารละลายจะมีการคำนวณอย่างไรและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นตัวอย่างการคำนวณเรื่องร้อยละเช่น TikTok เตรียมน้ำเชื่อมโดยนำน้ำตาลทรายจำนวน5กรัมเติมน้ำปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นกวนให้น้ำตาลละลายจากคำพูดตรงนี้เราก็บอกได้ว่า1ขณะนี้น้ำตาลทรายซึ่งเป็นตัวถูกละลายมีจำนวน5กรัมและน้ำก็คือตัวทำละลายมีปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรคำถามTikTok เตรียมน้ำเชื่อมก็คือสารละลายและความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและกี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตรในการคำนวณเราจะต้องตีโจทย์จากคำจำกัดความที่เราเคยมีตัวอย่างเช่นการหาเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสารละลาย100กรัมจะมีน้ำตาลอยู่กี่กรัมจากโจทย์ให้น้ำตาลมาว่ามีกี่กรัมให้น้ำออกมาแต่ว่าเราจะต้องหาเป็นสารละลายให้ได้ดังนั้นในกรณีที่เอาน้ำตาลทรายมาผสมน้ำเราก็จะได้สารละลายซึ่งก็คือน้ำเชื่อมสารละลายอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเอาน้ำตาลหน่วยที่เป็นกรัมมาบวกกับน้ำที่มีหน่วยเป็นกรัมเราทราบแล้วน้ำตาลคือ5กรัมบวกกับน้ำ50ลูกบาศก์เซนติเมตรคิดเป็นกี่กรัมนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับน้ำหนักเพราะฉะนั้นหน่วยที่นำมาใช้ในการแปลงก็คือ density หรือความหนาแน่นเท่ากับหน่วยที่เป็นกรัมหารด้วยปริมาตรกรณีที่เป็นน้ำทั่วไปความหนาแน่นจะเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นน้ำหนักกับปริมาตรจึงเท่ากันกรณีนี้น้ำ50ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะเท่ากับน้ำ50กรัมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหนักของสารละลายก็จะเป็น55กรัมเราก็เทียบบัญญัติตัวอย่างได้เลยว่าสารละลายหรือน้ำเชื่อม55กรัมมีน้ำตาลอยู่5กรัมสารละลายเราต้องเทียบเป็น100ส่วนที่เขาต้องการหา100กรัมจะมีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ก็เป็น5คูณ100หารด้วย55กรัมคำตอบได้มาเท่ากับ 9.09 กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องตอบอีกครั้งหนึ่งว่าคิดเป็นน้ำเชื่อมความเข้มข้น 9.09% โดยน้ำหนักข้อขอเป็นการหาเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าขณะนี้สารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะเป็นต่อปริมาตรจะมีน้ำตาลอยู่กี่กรัมจากโจทย์ให้มาแล้วว่ามีน้ำตาล5กรัมปริมาตรของสารละลายพอจะทราบไหมเพราะนั้นปริมาตรของสารละลายก็จะเท่ากับปริมาตรของน้ำตาลบวกกับปริมาตรของน้ำปริมาตรของแข็งหรือน้ำตาลนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรของเหลวเพราะฉะนั้นปริมาตรของสารละลายจะคือปริมาตรของน้ำได้เลยดังนั้นเราก็จะเทียบบัญญัติตัวอย่างได้ว่าสารละลาย50ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาล5กรัมเทียบเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเป็น5คูณ100หารด้วย50ก็ได้เท่ากับ10กรัมคำตอบก็คือขณะนี้มีน้ำเชื่อมความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
ต่อมาเป็นการคำนวณความเข้มข้นในรูปของโมลาร์ตัวอย่างเช่นน้ำตาลชนิดหนึ่งมีสูตรเป็น C12 H22 และ O11 หนัก10กรัมละลายน้ำ125กรัมจะมีความเข้มข้นกี่โมลาร์ในการคำนวณเราจะต้องแปลความหมายของคำจำกัดความเหล่านี้ก่อนคำว่าโมลาร์หมายถึงจำนวนโมลของน้ำตาลในสารละลาย1ลิตรใน1ลิตรนี้หรืออาจจะบอกว่า 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ 1,000 ml ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะพยายามจะต้องตีความหมายให้มาอยู่ในรูปเหล่านี้ก็คือ 1. น้ำตาลซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมต้องทำให้เป็นโมลน้ำที่เติมลงไป125กรัมต้องทำให้เป็นปริมาตรให้ได้เขาให้น้ำตาลมีสูตรโมเลกุลเพราะฉะนั้นเมื่อมีสูตรโมเลกุลเราก็จะหาน้ำหนักโมเลกุลได้น้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนหนักเท่ากับ12ตัวนี้ได้มาจากตารางธาตุมีจำนวน12ตัวบวกกับไฮโดรเจนหนัก1มีจำนวน22ตัวบวกด้วยออกซิเจนหนัก16คูณด้วย11ตัวได้คำตอบเท่ากับ342หน่วยเป็นกรัมต่อโมลแล้วเราก็ทราบอีกหน่วยหนึ่งว่าโมลสัมพันธ์กับกรัมว่าโมลเท่ากับน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้และสามารถหาได้ว่าน้ำตาล10กรัมนี้มีกี่โมลได้ส่วนกรณีที่เป็นน้ำ125กรัมเราทราบมาว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1เพราะฉะนั้นน้ำที่เติมเข้าไป125กรัมก็จะเท่ากับ125ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยเราจึงเขียนเป็นกรรมการและเทียบบัญญัติตัวอย่างได้เป็นว่าสารละลาย125ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาล10หารด้วย342อันนี้มีหน่วยเป็นโมลแล้วถ้าสารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเป็น10หารด้วย342คูณ 1,000 หารด้วย125คำตอบได้มาเท่ากับ 0.23 โมลขนาดนี้เราได้เนื้อสาร 0.23 โมลในสารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1ลิตรเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยว่าน้ำเชื่อมมีความเข้มข้น 0.23 โมลาร์โจทย์ต่อมาคือกรดไนตริก 7.88 กรัมในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรคิดเป็นสารละลายกรดไนตริกเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์และกี่โมลาร์เพราะฉะนั้นตีความหมายส่วนที่เขาให้หาก่อนและเป็นคำจำกัดความที่สำคัญกี่เปอร์เซ็นต์นี้ก็คือในสารละลาย100กรัมจะมีกรดกี่กรัมส่วนกี่โมลาร์ก็หมายความว่าต้องหาให้ได้ว่าสารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1ลิตรนี้มีเนื้อกรดอยู่กี่โมลจากคำจำกัดความอันนี้เราก็กลับมาดูน้ำหนักที่เป็นกรัมเพราะฉะนั้นหาเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีส่วนในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรคืออะไร1ลูกบาศก์เดซิเมตรกับ1ลิตรหรือ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ 1,000 ml จะมีความหมายเท่ากันหมดเลยนะฮะโดยที่ทางซ้ายจะเป็นหน่วยของเมตริก
ส่วนทางขวาก็จะเป็นหน่วย SI เพราะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าข้อมูลเหล่านี้เท่ากันสรุปว่าขณะนี้สารละลายเราคือ1ลิตรเราก็หาโมลาร์ได้เลยว่ากรด 7.8 กรัมคิดเป็นกี่โมลอ่ะเราก็มาหาโมลนี่คืออะไรโมลก็คือน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของไข่ของกรดไนตริกกรดไนตริกมีสูตรเป็น HNO3 เพราะฉะนั้นหาน้ำหนักโมเลกุลมันไฮโดรเจนหนักเท่ากับ1มี1ตัวบวกกับไนโตรเจนหนักเท่ากับ14มีจำนวน1ตัวบวกกับออกซิเจนหนัก16มี3ตัวเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วได้เท่ากับ63กรัมต่อโมลเพราะนั้นต่อไปนี้แทนค่าได้เลยหาเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้ว่าสารละลาย 1,000 กรัมมีกรด 7.88 กรัมสารละลาย 100 กรัมจะมีเท่าไหร่ก็เป็น 7.88 คูณ100หารด้วย 1,000 ถ้าไม่อยากใช้เครื่องคิดเลขมากก็หัดตัด0ก็จะได้ 0.788 คำตอบก็เป็นเปอร์เซ็นต์หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้หน่วยเป็นกรัมได้อย่าลืมว่าสารละลายนี้เป็นสารละลายเจือจางและมีน้ำเป็นตัวทำละลายเพราะนั้น density มักจะคิด density ของน้ำไปเลยในกรณีที่จะหาเป็นโมลาร์เราก็เริ่มจากสารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีเนื้อกรด 7.88 หารด้วย63โมลนะคะเพื่อให้ได้คำตอบตรงนี้สารละลายนี้เป็น1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1ลิตรแล้วเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบของโมลาร์ได้เลยก็เท่ากับ 0.125 โมลาร์นั่นเองง่ายมาก